สวัสดีครับวันนี้กลางปีออนไลน์ของเรานะครับนำเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับบริษัทเทดดี้ออโตเซลนะครับผู้นำเข้ารถยนต์รายใหญ่จากต่างประเทศพร้อมสู่บริการที่ได้มาตรฐานนะครับนำเข้า New Alphard S-Star 4 2.5 Hybrid New Alphard Minor Change 2018คันแรกในประเทศไทยนะครับมาถึงแล้วที่เทดดี้ออโตเซลที่เดียวเท่านั้นนะครับปัจจุบันนะครับเทดดี้ออโตเซลเปิดเป็น4สาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพแล้วนะครับได้แก่สาขารามอินทราสาขาวิภาวดีสาขาพระราม2และสาขาบางนานะครับซึ่งบริษัทเทดดี้ออโตเซลได้นำเข้าและจำหน่ายอัลทราและเวอร์ฟายในรุ่น 2.5 เบนซินและ 2.5 ไฮบริดลูกค้าที่สั่งจองในช่วงนี้นะครับทางเทดดี้นะครับจะสามารถทยอยส่งรถล็อตแรกนะครับให้ลูกค้าได้เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปนะครับตามลำดับลูกค้าที่สั่งจองโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,290,000 บาทนะครับและในวันนี้บริษัทเทดดี้ออโตเซลไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังรับประกันระบบไฮบริด4ปี 100,000 กิโลพร้อมใบเซอร์ติฟิเคทจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้าชมและสัมผัสตัวจริงเสียงจริง New Alphard SR4 2.5 Hybrid ได้ก่อนใครแล้วในวันนี้ที่บริษัทเทดดี้ออโตเซลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทดดี้ออโตเซลทั้ง4สาขาตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 19:00 น.ทุกวันนะครับNew Alphard และ New Railfire Minor Change 2018รถแรก100คันเตรียมรับรถก่อนใครแบบไม่ต้องวางเงินจองเลยนะครับเพียงโทรหาที่ Teddy Auto Sales ทั้ง4สาขาเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับและสามารถกดกระดิ่งสั่นเตือนเพื่อรับข่าวสารจากทางกลางปีออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้กลางปีออนไลน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ